เมสซี่เจชนาทิพย์จะย้ายจากญี่ปุ่นไปเลสเตอร์ซิตี้หลายคนก็บอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจตัวเล็กไปหลายคนก็บอกโอ้โหฝีเท้าแบบนี้จัดไปเล่นได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้ครับเอาให้เคลียร์ฮะเปิดใจรองประธานจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกปี2016คุณต๊อบอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคุณต๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่เจอคุณอีกครั้งคนไทยมักจะบอกว่าคนอย่างไทยๆไปอังกฤษโดนมันเตะขาหักแน่นอนแมนซิตี้ที่ชนะแมนยูผมนั่งดูสถิติมี7คนเตี้ยกว่า180เซนแล้วถ้าเกิดคุณเคยไปดูเลสเตอร์ขาริยัดมาเรสผมว่าไม่ได้ขาใหญ่กว่าคนไทยใช่หรือเจมี่วาร์ดี้ด้วยส่วนสูงหรือโอคาซากิฉะนั้นพูดได้ไหมว่าไซส์ไม่ได้มีผลขนาดนั้นที่จะทำให้นักเตะเอเชียไปเล่นในยุโรปผมว่าแล้วแต่ตำแหน่งนะครับถ้าเป็นกองหลังไซส์ก็คงสำคัญระดับหนึ่งต้อง180ขึ้นคือมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกอย่างแต่ว่าถ้าเล่นในลีกยุโรปแล้วเจอแบบปีเตอร์เคาส์อย่างนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไร คือมันก็แล้วแต่ตำแหน่งนะครับแต่ว่าถามว่าสำคัญทุกอย่างไหมไม่ใช่เมสซี่ก็ไม่ได้สูงนะครับซึ่งคนไทยเองเทคนิคอย่างเจก็มีความสามารถนะครับไปเล่นในญี่ปุ่นแล้วผมว่าไม่ได้เรื่องไซส์ที่สำคัญนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจฟุตบอลเล่นฟุตบอลแล้วพัฒนายังไงให้ตรงกับลีกนั้นๆมากกว่าขอบคุณที่ลิงก์นะผมก็เลยจะถามคำถามต่อไปเลยคุณเอ่ยขึ้นมาเองเมสซี่เจมันมีข่าวออกมาว่าเลสเตอร์สนใจจะเอาเข้าไปผมไม่รู้เป็นยังไงผมเลยต้องมาถามคุณเพราะว่าหลังๆรูเมอร์ข่าวลือมันมาคู่กับฟุตบอลอยู่แล้วครับมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปเลสเตอร์คือจริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะผมมันผมพูดอะไรมากไม่ได้ต้องถามซัปโปโรต้องถามเมืองทองว่าเขาสนใจที่จะมองให้อนาคตของเจไปทิศทางไหนมากกว่านะผมไม่สามารถไปพูดได้ว่าเขาอยากมาเราอยากซื้อในตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่แฟร์กับสโมสรไหนเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเจเก่งที่สุดในประเทศไทยไหมตอนนี้ก็คงใช่นะครับแล้วก็คงมีทีมในเอเชียหลายทีมสนใจนะครับในยุโรปเองก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยปิดกั้นเรื่องการมองนักเตะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่เข้าตาหรือว่ามี potential ที่อยากไปเล่นได้ดีแล้วก็ต้องการที่จะเปิดตัวเองที่จะไปผมว่าเราพร้อมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าสนใจเจหรือเปล่าสนใจทุกคนที่อยากจะไปมากกว่าสนใจทุกคนที่อยากจะไปแล้วมีความสามารถที่สามารถใช่คุณผู้ชมครับในวงการฟุตบอลนะฮะเขาบอกว่าข่าวลือส่วนใหญ่มักไม่จริงฮะแต่ของจริงคือเงียบเงียบไม่มีใครพูดถึงเวลาปุ๊บชูผ้าพันคอเซ็นสัญญานั่นแหละชัวร์จันทร์หน้าครับกลับมาพบกันใหม่กับผมนะฮะแต่หากใครอดใจรอเจอเราไวๆไม่ไหวพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับมีรวมช็อตเด็ดนะครับที่เราไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนบอดี้สแลมพรุ่งนี้เที่ยง15 12 นาฬิกา15 นาทีเปิดช่อง13แชมป์จัดไป